D major scale play hand together legato piano G harmonic minor play hand together legato forte.Similar motion starting on B flat play piano B minor left hand ลงต่ำกว่านั้นค่ะB minor ไม่ใช่ B major ด้วย B minor เล่นได้แล้วนานไปขึ้นแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุมความเร็วห้องนี้ให้ได้ต้องไปแก้ตรงนี้นะคะ
พลงที่2ค่ะบาเลตโต้ตั้งความเร็วดีๆอย่าเล่นทุกอย่างเร็วไปหมดมันต้องเล่นตามบีทที่แบบเพลงเขากำหนดมาไม่งั้นเราก็จะควบคุมนิ้วของเราไม่ได้เพียบเลยอ่ะ2บรรทัดแรกอ่ะต้องไปกดให้มันยาวมากขึ้นมา the last piece ค่ะโอเคสิ่งที่ผิดพลาดคืออย่างแรกค่ะตรงนี้นับ2ไม่ถูกคือคาร่านับแบบ1ปึ้ง2แล้วก็นับลากดความเร็วไม่ถูกละแต่ตรงนี้ถูกแต่พอมาห้องนี้ผิดอีกแล้วนับ2ผิดอ่ะไม่คือจริงไม่นับอ่ะอยู่ดีนับเร็วอยู่ดีนับช้าไม่ได้ไม่ต้องนับเท่ากันนับไม่ถูกนะคะไม่ถึงนับเวลากดค้างตรงนี้ด้วยเหมือนกันเล่นเป็นตัวดำหมดเลยแล้วก็ใหม่ทีตรงนี้มือซ้ายเล่นโน้ตผิดไปเล่นตัว E ใช่ไหม
เออเพราะนั้นนะตอนเริ่มอย่าลืมว่าทุกครั้งถ้าเราจะนับสองถ้าเรามีคำว่านับมันก็ต้องนับแบบตึงนับสองอ่านตึง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 นับสองและตึงตึงนับสองแอนนับสองแอนตึงนับใช่แล้วมือซ้ายก็ต้องตึงนับสองอะไรเงี้ยเหมือนกันและไดนามิกเล่นไหมเมื่อกี้มันไม่ชัดอ่ะมันไม่ชัดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาแคล่าเล่นฟอร์เต้แคล่าไม่ได้เล่นแบบให้มันดังจริงๆอ่ะเล่นนี้แบบเหมือนทุกๆอันอ่ะพอเปียโนหรือว่าอะไรที่มันเบากว่ามันก็แบบมันก็ไม่ต่างมันก็เหมือนเราเล่นดังอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดังก็ดังพุ่งขึ้นไปเลยนะคะอ๋อ all the test okay I'm going to play a melody 3 times listen to it and join in from the start of the playing clapping the pulse and stretching the strong beat this is the melody for the first timeQuestion 2. Listen again and tell me about the dynamic and whether the legato or staccato. Dynamic and legato and staccato. The melody start. The melody start. Forte and. And. And.Legato เฮ้ย forte อย่างเดียวเลยเหรอ forte and the piano เออ it was play legato ต่อไม่ครบนะคะต่อไป listen again and tell me the last note was higher or lower than the first noteQuestion 4, now I'm going to play melody twice more. The second playing, we have one chain pitch. Raise your hand when you hear the chain. Then tell me whether it's a chain pitch or rhythm. Here is the melody for the first time. Now the melody for the chain.เพราะฉะนั้นในออร์เทสนะคะสิ่งที่ต้องแก้ก็คือตบมือให้ตรงจังหวะอย่าเร็วขึ้นแล้วก็ไปท่องเรียงประโยคให้ถูกต้องอะไรเงี้ยในข้อ2มันจะได้อธิบายถูกต้องนะคะ